เมื่อวานก็มีอีกเกาะหนึ่งนะครับอันนี้ใกล้มาหน่อยเกาะล้านพัทยาก็มีภาพข่าวว่าชาวเกาะล้านพัทยาเนี่ยนะครับพร้อมใจกันเดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่2จำนวน994คนนะครับและพร้อมที่จะเตรียมเปิดเกาะวันที่14มิถุนายนนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่างเกาะล้านเนี่ยคนที่เกาะก็ทำเรื่องท่องเที่ยวนะพอเจอโควิดแบบนี้นี่ก็เหนื่อยเลยเหนื่อยค่ะใครเป็นอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาเจอโควิดกันแบบปีครึ่งขนาดนี้เนี่ยนะคะต้องแข็งแกร่งมากเลยค่ะต้องให้กำลังใจกับทุกส่วนเลยนะคะ